คราวที่แล้วนั้นเราก็ได้ถึงหน้าของตามฉบับไฟลามทุ่งนี้นะคะจบไปแล้วที่หน้า51ค่ะมาขึ้นต่อที่หน้า52นะคะชนชั้นกรรมาชีพได้ผ่านขั้นแห่งการพัฒนาที่ต่างกันแต่ละขั้นมาแล้วการต่อสู้คัดค้านชนชั้นนายทุนของชนชั้นนี้เริ่มขึ้นในขณะเดียวกันกับการดำรงอยู่ของชนชั้นนี้เริ่มแรกกรรมกรเฉพาะรายต่อมากรรมกรของโรงงาน11ต่อมากรรมกรในแขนงงาน11ในท้องที่11ต่อสู้กับนายทุนเฉพาะรายที่ขูดรีดพวกเขาโดยตรงพวกเขาไม่เพียงแต่โจมตีความสัมพันธ์การผลิตชนชั้นนายทุนเท่านั้นหากยังโจมตีตัวเครื่องมือการผลิตด้วยเชิงอัด45พวกเขาทำลายสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาแข่งแย่งแข่งขันทำลายเครื่องจักรเผาโรงงานพยายามที่จะฟื้นคืนสู่ฐานะของกรรมกรในสมัยกลางที่สูญเสียไปแล้วในขั้นนี้บรรดากรรมกรยังเป็นมวลชนที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศและแตกแยกกันอันเนื่องมาจากการแข่งขันกันเองความสามัคคีของมวลชนกรรมกรอันไพศาลยังไม่ใช่เป็นผลแห่งการรวมตัวของพวกเขาเองแต่เป็นผลแห่งการรวมตัวของชนชั้นนายทุนเวลานั้นเพื่อที่จะบรรลุจุดหมายทางการเมืองของตนชนชั้นนายทุนมีความจำเป็นและในชั่วระยะหนึ่งยังสามารถปลุกระดมชนชั้นกรรมาชีพทั้งชนชั้นขึ้นมาได้ดังนั้นในขั้นนี้ชนกรรมาชีพจึงมิใช่ต่อสู้กับศัตรูของตนหากต่อสู้กับศัตรูของศัตรูของตนซึ่งก็คือต่อสู้กับเศษเดนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเจ้าที่ดินนายทุนที่มิใช่ประกอบอุตสาหกรรมและนายทุนน้อยดังนั้นการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดจึงรวมศูนย์อยู่ในมือของชนชั้นนายทุนชัยชนะแต่ละครั้งที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงล้วนแต่เป็นชัยชนะของชนชั้นนายทุนทั้งนั้นแต่คู่ขนานไปกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมชนชั้นกรรมาชีพไม่เพียงแต่ได้เพิ่มมากขึ้นในด้านจำนวนคนเท่านั้นหากยังได้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นพลังของชนชั้นนี้เติบใหญ่ขึ้นทุกวันและชนชั้นนี้ก็สำนึกถึงพลังของตนเองมากยิ่งขึ้นทุกทีเครื่องจักรได้ทำให้ความแตกต่างในการใช้แรงงานลดน้อยลงทุกทีและทำให้ค่าแรงลดลงสู่ระดับต่ำอย่างเดียวกันแทบทุกแห่งฉะนั้นผลประโยชน์และสภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมาชีพจึงค่อยๆเข้าสู่ความเป็นอันเดียวกันมากขึ้นทุกทีแย่งแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับระหว่างนายทุนด้วยกันและวิกฤตทางพาณิชยกรรมอันเกิดจากการนี้ทำให้ค่าแรงของกรรมกรไม่คงที่ยิ่งขึ้นทุกทีการปรับปรุงเครื่องจักรอยู่เสมอมิได้หยุดและดำเนินไปรวดเร็วยิ่งขึ้นทุกวันนั้นทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของกรรมกรไม่มีหลักประกันยิ่งขึ้นทุกทีการปะทะกันระหว่างกรรมกรเฉพาะรายกับนายทุนเฉพาะรายมีลักษณะเป็นการปะทะกันระหว่างสองชนชั้นยิ่งขึ้นทุกทีกรรมกรเริ่มตั้งพันธมิตรเชิงอัด46คัดค้านนายทุนขึ้นพวกเขาสามัคคีกันพิทักษ์ค่าแรงของตนเองพวกเขากระทั่งได้ตั้งองค์การสมาคมที่มีลักษณะถาวร
เพื่อว่าเมื่อเกิดการปะทะกันขึ้นจะได้มีหลักประกันในชีวิตความเป็นอยู่ในที่บางแห่งการต่อสู้ได้เปลี่ยนเป็นการลุกขึ้นสู้ในบางครั้งกรรมกรก็ได้รับชัยชนะเหมือนกันแต่ชัยชนะนี้เป็นเพียงชัยชนะชั่วคราวเท่านั้นดอกผลที่แท้จริงของการต่อสู้ของพวกเขามิใช่ผลสำเร็จที่ได้มาโดยตรงหากเป็นความสามัคคีที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกทีของกรรมกรใหม่นะคะดอกผลที่แท้จริงของการต่อสู้ของพวกเขามิใช่ผลสำเร็จที่ได้มาโดยตรงหากเป็นความสามัคคีที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกทีของกรรมกรความสามัคคีนี้ได้ขยายตัวไปเพราะเครื่องมือการคมนาคมที่เจริญขึ้นทุกวันอันสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เครื่องมือการคมนาคมเช่นนี้ได้ทำให้กรรมกรในที่ต่างๆสัมพันธ์ติดต่อกันเมื่อมีความสัมพันธ์ชนิดนี้แล้วจึงสามารถจะนำเอาการต่อสู้แบบลักษณะท้องถิ่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันอันมากมายไปสมทบกันเข้าเป็นการต่อสู้ที่มีลักษณะทั่วประเทศโอ้ขออภัยนะคะอันใหม่นะฮะเมื่อมีความสัมพันธ์ชนิดนี้แล้วจึงสามารถจะนำเอาการต่อสู้แบบลักษณะท้องถิ่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันอันมากมายไปสมทบกันเข้าเป็นการต่อสู้ที่มีลักษณะทั่วประเทศสมทบกันเข้าเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นแต่การต่อสู้ทางชนชั้นทั้งปวงล้วนเป็นการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสิ้นความสามัคคีที่ชาวเมืองในสมัยกลางได้มาด้วยการอาศัยทางเล็กๆระหว่างหมู่บ้านซึ่งกินเวลาหลายศตวรรษนั้นชนกันมาชีพสมัยใหม่ได้มาด้วยการใช้ทางรถไฟซึ่งกินเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองการที่ชนกันมาชีพจัดตั้งขึ้นเป็นชนชั้นและแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมืองนี้ถูกทำลายอยู่มิได้ขาดอันเนื่องมาจากการแข่งขันกันเองของกรรมกรแต่การจัดตั้งชนิดนี้ก็จะมีขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าและแต่ละครั้งก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งมั่นคงและยิ่งมีพลังมากขึ้นการจัดตั้งเหล่านี้ได้ใช้ความแตกแยกภายในของชนชั้นนายทุนเป็นประโยชน์บีบบังคับให้ชนชั้นนายทุนรับรองผลประโยชน์เฉพาะรายของกรรมกรด้วยรูปแบบกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการทำงานวันละ10ชั่วโมงในอังกฤษเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งกล่าวโดยทั่วไปแล้วการปะทะกันภายในสังคมเก่านั้นในหลายๆด้านได้กระตุ้นชนชั้นกันมาชีพให้พัฒนาไปชนชั้นนายทุนอยู่ในท่ามกลางการต่อสู้อันไม่ว่างเว้นเริ่มแรกสุดคัดค้านพวกผู้ดีต่อมาคัดค้านชนชั้นนายทุนส่วนหนึ่งที่ผลประโยชน์ของเขาขัดกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและคัดค้านชนชั้นนายทุนต่างชาติทั้งปวงอยู่เนืองนิดในการต่อสู้ทั้งปวงนี้ชนชั้นนายทุนล้วนจำเป็นล้วนจำต้องขอร้องชนชั้นกันมาชีพขอความช่วยเหลือจากชนชั้นกันมาชีพด้วยเหตุนี้จึงดึงชนชั้นกันมาชีพให้เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองดังนั้นชนชั้นนายทุนเองจึงเป็นผู้หยิบยื่นปัจจัยการศึกษาเชิงอัด47ของตนซึ่งก็คืออาวุธสำหรับคัดค้านตนให้แก่ชนชั้นกันมาชีพอันใหม่นะคะดังนั้นชนชั้นนายทุนเองจึงเป็นผู้หยิบยื่นปัจจัยการศึกษาของตนซึ่งก็คืออาวุธสำหรับคัดค้านตนให้แก่ชนชั้นกันมาชีพประการต่อมาเราได้มองเห็นแล้วว่าความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมได้ผลักชนชั้นในชนชั้นปกครองเข้าสู่ขบวนชนชั้นกันมาชีพเป็นชั้นชนชั้นชนทีเดียวหรืออย่างน้อยก็ทำให้เงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาถูกคุกคามพ
พวกเขาเหล่านี้ก็ได้นำปัจจัยการศึกษาเป็นอันมากมาให้แก่ชนชั้นกรรมาชีพด้วยเหมือนกันประการสุดท้ายในช่วงที่การต่อสู้ทางชนชั้นจวนเจียนจะถึงขั้นสู้รบแตกหักกระบวนการสลายตัวภายในชนชั้นปกครองภายในสังคมเก่าทั้งสังคมก็บรรลุถึงระดับที่รุนแรงอย่างยิ่งและแหลมคมอย่างยิ่งกระทั่งทำให้คนส่วนน้อยส่วนหนึ่งในชนชั้นปกครองแยกตัวออกจากชนชั้นปกครองและเข้ามาอยู่กับชนชั้นที่ปฏิวัติก็คือชนชั้นที่กลุ่มอนาคตฉะนั้นก็เหมือนกับในอดีตซึ่งมีคนส่วนหนึ่งในหมู่พวกผู้ดีหันไปอยู่กับฝ่ายชนชั้นนายทุนเวลานี้ในหมู่ชนชั้นนายทุนก็มีคนส่วนหนึ่งหันมาอยู่กับฝ่ายชนชั้นกรรมาชีพโดยเฉพาะคือนักคิดชนชั้นนายทุนส่วนหนึ่งที่ได้ยกระดับถึงขั้นรับรู้การเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ทั้งกระบวนในด้านทฤษฎีในปัจจุบันบรรดาชนชั้นที่เป็นปฏิปักษ์กับชนชั้นนายทุนนั้นมีแต่ชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้นที่เป็นชนชั้นปฏิวัติที่แท้จริงชนชั้นอื่นๆล้วนแต่เสื่อมลงทุกทีและดับสูญไปพร้อมๆกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ชนชั้นกรรมาชีพนั้นเป็นผลิตผลของตัวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เองการที่ชนชั้นกลางซึ่งก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กผู้ค้าย่อยหัตถกรและชาวนาต่อสู้กับชนชั้นนายทุนนั้นล้วนแต่เพื่อรักษาการดำรงอยู่ของชนชั้นกลางของพวกเขานี้ไว้มิให้พินาศไปฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่พวกปฏิวัติหากเป็นพวกอนุรักษ์ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกระทั่งขออภัยนะฮะยิ่งกว่านั้นพวกเขากระทั่งเป็นพวกปฏิกิริยาเพราะพวกเขาพยายามที่จะทำให้กงล้อประวัติศาสตร์หมุนกลับถ้าจะว่าพวกเขานั้นปฏิวัตินั่นก็เพราะว่าพวกเขาจวนจะหันเข้าสู่ขบวนชนชั้นกรรมาชีพเมื่อเช่นนั้นพวกเขาก็มิใช่รักษาผลประโยชน์เฉพาะหน้าของพวกเขาหากรักษาผลประโยชน์ในอนาคตของพวกเขาพวกเขาก็จะออกห่างจากจุดยืนเดิมของตนและมายืนอยู่บนจุดยืนของชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นกรรมาชีพจรจัดเป็นส่วนที่เฉื่อยเนื่อยเหลวแหลกในชั้นต่ำสุดของสังคมเก่าบางครั้งพวกเขาก็ถูกการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพดึงเข้าสู่การเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดของพวกเขาพวกเขาจึงยอมให้คนซื้อไปเพื่อประกอบกรรมทำชั่วที่เป็นปฏิกิริยายิ่งกว่าในเงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมาชีพนั้นเงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเก่าได้ถูกทำลายไปแล้วชนกันมาชีพไม่มีทรัพย์สมบัติความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาและลูกๆของเขาไม่มีส่วนที่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของชนชั้นนายทุนอีกแล้วการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมในสมัยปัจจุบันการกดขี่ของทุนในสมัยปัจจุบันไม่ว่าในอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่ว่าในอเมริกาหรือเยอรมนีล้วนแต่เหมือนกันทั้งนั้นล้วนแต่ทำให้ชนกรรมาชีพสูญเสียลักษณะชาติไปทุกอย่างกฎหมายศีลธรรมศาสนาในทัศนะของพวกเขาแล้วล้วนแต่เป็นอคติของชนชั้นนายทุนที่ปกปิดอำพรางผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนทั้งสิ้นชนชั้นทั้งปวงในอดีตหลังจากชิงการปกครองได้แล้วมักจะทำให้สังคมทั้งสังคมขึ้นต่อเงื่อนไขที่หาความร่ำรวยเป็นเศรษฐีของชนชั้นของตนพยายามที่จะเอาอาการนี้มาเสริมความมั่นคงแก่ฐานะความเป็นอยู่ที่ได้มาแล้วของชนชั้นของตนชนกรรมาชีพมีแต่ทำลายรูปแบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดำรงอยู่ในเวลานี้ของตน
และจากนั้นก็ทำลายรูปแบบการถือกรรมสิทธิ์ที่ดำรงอยู่ในเวลานี้ทั้งหมดจึงจะสามารถได้มาซึ่งพลังการผลิตแห่งสังคมชนกันมาชีพไม่มีอะไรของตนเองที่จะต้องคุ้มครองรักษาพวกเขาจะต้องทำลายทุกอย่างที่คุ้มครองและประกันทรัพย์สินของส่วนและประกันทรัพย์สินส่วนบุคคลเท่าที่มีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้การเคลื่อนไหวทั้งปวงในอดีตล้วนแต่เป็นการเคลื่อนไหวของคนส่วนน้อยหรือเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยการเคลื่อนไหวของชนชั้นกันมาชีพเป็นการเคลื่อนไหวที่อิสระของคนส่วนมากที่สุดและเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนมากที่สุดชนชั้นกันมาชีพอันเป็นชนชั้นล่างสุดของสังคมปัจจุบันถ้าไม่พังทลายชั้นบนทั้งชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมทางการแล้วก็ไม่สามารถจะโงหัวหรือยืดอกขึ้นได้ถ้าไม่กล่าวในทางเนื้อหาสาระแต่กล่าวในทางรูปแบบแล้วการต่อสู้ของชนชั้นกันมาชีพที่คัดค้านชนชั้นนายทุนนั้นก่อนอื่นเป็นการต่อสู้ภายในขอบเขตประเทศหนึ่งแน่ละชนชั้นกันมาชีพของแต่ละประเทศก่อนอื่นจะต้องโค่นชนชั้นนายทุนของประเทศตนเองเสียก่อนในเวลาบรรยายขั้นทั่วไปที่สุดแห่งในเวลาบรรยายขั้นทั่วไปที่สุดแห่งการพัฒนาของชนชั้นกันมาชีพนั้นเราได้ค้นคว้าสงครามภายในประเทศที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในสังคมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันไม่มากก็น้อยมาเป็นลำดับจนถึงจุดที่ว่าสงครามนี้เปลี่ยนเป็นการปฏิวัติที่เปิดเผยชนชั้นกันมาชีพใช้ความรุนแรงโค่นชนชั้นนายทุนและสถาปนาการปกครองของตนเองขึ้นเราได้มองเห็นแล้วว่าตราบเท่าทุกวันนี้สังคมทั้งปวงล้วนตั้งอยู่บนความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างชนชั้นกดขี่กับชนชั้นถูกกดขี่ทั้งสิ้นแต่เพื่อมีความเป็นไปได้ที่จะกดขี่ชนชั้นหนึ่งก็จะต้องประกันให้ชนชั้นนั้นๆอย่างน้อยก็มีเงื่อนไขที่จะประคับประคองการดำรงชีวิตเยี่ยงทาสของตนไว้ได้ในระบอบทาสกสิกรเคยดิ้นรนต่อสู้จนขยับฐานะขึ้นเป็นสมาชิกคอมมูนภายใต้การผูกมัดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชศักดินานายทุนน้อยก็เคยดิ้นรนต่อสู้จนเขยิบฐานะขึ้นเป็นนายทุนกรรมกรสมัยใหม่กลับตรงกันข้ามพวกเขาแทนที่จะเขยิบฐานะขึ้นไปตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแต่กลับลดต่ำลงทุกทีจนต่ำกว่าเงื่อนไขการดำรงชีวิตของชนชั้นตนกรรมกรกลายเป็นผู้ยากไร้ความยากจนลงนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าการขยายตัวของประชากรและการเพิ่มพูนของโภคทรัพย์เสียอีกจากนี้จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าชนชั้นนายทุนไม่สามารถที่จะเป็นชนชั้นปกครองในสังคมต่อไปได้อีกแล้วและไม่สามารถที่จะเอาเงื่อนไขการดำรงชีวิตของชนชั้นตนเป็นกฎที่ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างไปยัดเยียดให้แก่สังคมต่อไปได้อีกแล้วชนชั้นนายทุนจะปกครองต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าชนชั้นนี้แม้กระทั่งจะประกันให้ทาสของตนมีความเป็นอยู่เยี่ยงทาสก็ทำไม่ได้เพราะว่าชนชั้นนี้จำต้องยอมให้ทาสของตนตกอยู่ในสภาพที่ตนเลี้ยงเขาไม่ได้แต่กลับต้องให้เขามาเลี้ยงตนสังคมจะอยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วกล่าวอีกในหนึ่งการดำรงอยู่ของชนชั้นนี้เข้ากับสังคมไม่ได้อีกแล้วเงื่อนไขมูลฐานแห่งการดำรงอยู่และการปกครองของชนชั้นนายทุนคือการสะสมของโภคทรัพย์ที่มีอยู่ในมือของเอกชนคือการก่อรูปและการเพิ่มพูนของทุนเชิงอรรถ50
เงื่อนไขการดำรงอยู่ของทุนคือแรงงานรับจ้างแรงงานรับจ้างตั้งอยู่บนการแข่งขันกันเองระหว่างกรรมกรอย่างสิ้นเชิงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมซึ่งชนชั้นนายทุนสร้างขึ้นโดยไม่เจตนาและแล้วก็ไม่มีกำลังจะต้านทานมันนั้นทำให้ความสามัคคีที่ปฏิวัติซึ่งกรรมกรได้มาโดยผ่านการรวมตัวกันขึ้นนั้นเข้าแทนที่ภาวะกระจัดกระจายของพวกเขาซึ่งเกิดจากการแข่งขันกันดังนั้นคู่ขนานไปกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตัวรากฐานที่ชนชั้นนายทุนอาศัยสำหรับทำการผลิตและถือครองกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จึงถูกขุดออกไปจากใต้ตีนของชนชั้นนี้สิ่งที่ชนชั้นนายทุนผลิตออกมานั้นก่อนอื่นก็คือผู้ขุดหลุมฝังศพของชนชั้นนายทุนเองความพินาศของชนชั้นนายทุนและชัยชนะของชนชั้นกันมาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดุจเดียวกันค่ะพี่น้องคะเราก็อ่านบทที่1นะคะของแถลงการจบแล้วนะคะนายทุนกับชนกันมาชีพนะคะค่ะพี่น้องคะเรายังติดค้างนะคะมีเชิงอัดต่างๆค่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำพักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะค่ะเราไล่เรียงเชิงอัดต่างๆกันเลยนะคะเชิงอัดที่31ชนชั้นนายทุนหมายถึงชนชั้นนายทุนสมัยใหม่ซึ่งครองปัจจัยการผลิตของสังคมและใช้แรงงานรับจ้างชนชั้นกันมาชีพหมายถึงชนชั้นกรรมกรรับจ้างสมัยใหม่ซึ่งไม่มีปัจจัยการผลิตของตนเองฉะนั้นจึงจำต้องอาศัยการขายพลังแรงงานเพื่อยังชีพหมายเหตุโดยเอ็งเกลส์ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888เชิงอัด32เป็นเชิงอัดนะคะท้ายคำว่าสมาคมอาชีพขออภัยค่ะท้ายคำว่าประวัติท้ายประโยคว่าประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้นะคะนั่นหมายถึงประวัติศาสตร์ที่บันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรในปี1847ขออภัยนะฮะนั่นหมายถึงประวัติศาสตร์ที่บันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรในปี1847ภาวะของสังคมก่อนประวัติศาสตร์การจัดตั้งของสังคมทั้งหมดก่อนประวัติศาสตร์ที่บันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรนั้นแทบจะไม่มีใครรู้เลยต่อมาฮักส์เฮาเซนได้ค้นพบระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินของรัสเซียมาเรอร์ได้พิสูจน์ว่าระบอบกรรมสิทธิ์นี้เป็นรากฐานทางสังคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติติวตันทั้งปวงและคนทั้งหลายได้ค่อยๆ ค้นพบว่าหมู่บ้านชุมชนที่ใช้ระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินนั้นเป็นรูปการบุพการของสังคมในที่ต่างๆตั้งแต่อินเดียจนถึงไอร์แลนด์สุดท้ายมอร์แกนได้ค้นพบธาตุอันแท้จริงทางเครือญาติและความสัมพันธ์ระหว่างวงตระกูลของเครือญาติที่มีต่อชนเผ่าการค้นพบอันยอดเยี่ยมนี้ได้เผยให้เห็นรูปแบบอันเป็นแบบฉบับของการจัดตั้งภายในของสังคมคอมมิวนิสต์บุพการชนิดนี้พร้อมกับการสลายตัวของคอมมูนบุพการนี้สังคมก็เริ่มแยกออกเป็นชนชั้นต่างๆซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการของการสลายตัวนี้ข้าพเจ้าเคยพยายามค้นคว้าวิจัยในเรื่องต้นกำเนิดของครอบครัวระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและรัฐพิมพ์ครั้งที่2สตุตการ์ดปี1886
ไม้เหตุโดยเองเกลส์ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ในฉบับภาษาเยอรมันปี1890ได้ตัดประโยคสุดท้ายของหมายเหตุนี้ออกไปค่ะเชิงอัด33นะคะท้ายคำว่าสมาคมอาชีพท้ายคำว่านายช่างในสมาคมอาชีพนะคะนายช่างในสมาคมอาชีพคือสมาชิกที่มีอำนาจเต็มในสมาคมอาชีพเป็นนายช่างในสมาคมแต่มิใช่หัวหน้าของสมาคมหมายเหตุโดยเองเกลส์ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888เชิงอัด34คำว่าผลสำเร็จทางการเมืองที่สอดคล้องกันในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ว่าผลสำเร็จทางการเมืองที่สอดคล้องกันของชนชั้นนี้ผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด35ในฝรั่งเศสคอมมูนเป็นชื่อเรียกนครที่เกิดขึ้นใหม่และเรียกกันมากระทั่งก่อนหน้าที่นครดังกล่าวช่วงชิงได้มาซึ่งการปกครองตนเองในท้องที่และสิทธิทางการเมืองของฐานันดรที่3จากเจ้าผู้ครองแคว้นศักดินากล่าวโดยทั่วไปในที่นี้ถืออังกฤษเป็นแบบฉบับแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชนชั้นนายทุนและถือฝรั่งเศสเป็นประเทศแบบฉบับแห่งการพัฒนาทางการเมืองของชนชั้นนายทุนหมายเหตุโดยเองเกลส์ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888หลังจากได้ซื้อหรือช่วงชิงได้มาซึ่งสิทธิการปกครองของตนเองขั้นต้นจากเจ้าผู้ครองแคว้นศักดินาแล้วชาวนครของอิตาลีและฝรั่งเศสก็ตั้งชื่อให้องค์รวมแห่งนครของตนว่าคอมมูนหมายเหตุโดยเอ็งเกลส์ในฉบับภาษาเยอรมันปี1890ในเชิงอัด36ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ได้เติมคำว่าเช่นในอิตาลีและเยอรมนีผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด37ในฉบับภาษาอังกฤษ1888ได้เติมคำว่าเช่นในฝรั่งเศสผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด38คำว่าในอดีตในฉบับภาษาเยอรมันปี1890ว่าอื่นๆผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด39คำว่าวรรณคดีในประโยคนี้หมายถึงวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะปรัชญาเป็นต้นผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด40ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ไม่มีประโยคนี้ผู้แปลฉบับภาษาจีนไม่มีประโยคนี้ค่ะอ่านทวนไหมฮะประโยคนี้ก็คือประโยคที่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวทำการขัดขวางการผลิตมิใช่กระตุ้นการผลิตประโยคนี้ไม่มีนะฮะเติมเข้ามาในฉบับภาษาจีนใช่ไหมคะที่เขียนอย่างนี้นะคะ นี่นะต้องขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์ไฟลามทุ่งมากๆเลยนะคะที่ได้รวบรวมแล้วก็พยายามซึ่งเราก็ไม่เห็นคำนำของทางไฟลามทุ่งเองนะคะไม่มี อยากจะทราบเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นเอกสารที่พยายามจะคงรักษาประวัติศาสตร์ไว้นะคะการเผยแพร่ไปหลายที่หลายแห่งก็แน่นอนค่ะย่อมมีการทั้งคลาดเคลื่อนโดยการแปลธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเพิ่มเติมอาจจะมีความพลั้งเผลอที่ไม่ได้แสดงหมุดหมายไว้อย่าง
ชัดเจนนะคะว่าเป็นหมายเหตุของผู้แปลหรือว่าหมายเหตุของผู้เขียนหรือว่าอะไรนะก็เกิดขึ้นได้นะก็ต้องมาชำระกันนะคะฉบับ41ในฉบับภาษาเยอรมันปี1872 1883และ1890ได้ตัดคำว่าอารยธรรมชนชั้นนายทุนและออกไปนะคะผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด42ในนิพนธ์ระยะหลังๆของท่านมาร์กซ์และเองเกลส์ใช้คำว่ามูลค่าของพลังแรงงานและราคาของพลังงานอันเป็นจินตภาพที่ค่อนข้างตรงวงเล็บเปิดมาร์กซ์เป็นผู้เริ่มใช้ก่อนวงเล็บปิดแทนจินตภาพมูลค่าของแรงงานและราคาของแรงงานเชิงอัด43ในฉบับแปลภาษาเยอรมันปี1890ได้ตัดคำว่าบั้นปลายออกผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด44คำว่าถูกกรรมกรหญิงกีดกันออกไปในฉบับภาษาเยอรมันฉบับแรกปี1848ฉบับพิมพ์23หน้าออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าถูกกรรมกรหญิงและกรรมกรเด็กกีดกันออกไปโอ้ผู้แปลฉบับภาษาจีนก็ไม่แน่ใจค่ะทำไมไอ้คำว่ากีดกันนี่นะมันทำให้เกิดนัยยะเหมือนกับว่าไม่นั่นนะฮะก็อาจจะแบบว่าคือในความเข้าใจของดิฉันนะฮะก็คือนายทุนเขาก็จะไปใช้ผู้หญิงและเด็กมาเป็นแรงงานไหมคะเพราะว่าราคาถูกกว่าก็ยิ่งเข้ามาแทนแรงงานของผู้ชายซึ่งใช้กำลังแรงงานได้มากกว่านะคะแต่ว่านายทุนก็จะเลือกแรงงานที่ยิ่งถูกลงไปอีกนะคะเดี๋ยวก็กดขี่ขูดรีดมากขึ้นอีก อย่างนี้หรือเปล่านะคะแหมดิฉันดีใจเริ่มมีนักวิชาการมาฟังรายการเรานะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเขาจะมาฟังคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆของดิฉันเนี่ยนะเราก็จะได้มาช่วยแก้ไขว่านี่เข้าใจผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอ่านคนเดียวนี่มันก็เหงาๆอยู่เหมือนกันนะอยากมีคนมาโต้มาคุยด้วยฉบับ45ประโยคนี้ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ว่าพวกเขามิใช่โจมตีความสัมพันธ์การผลิตของชนชั้นนายทุนหากโจมตีเครื่องมือการผลิตผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด46ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888เติมคำว่าสหบาลสหบาลกรรมกรในวงเล็บนะฮะผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด47คำว่าปัจจัยการศึกษาในฉบับที่แล้วนั้นเราก็ได้ถึงหน้าของตามฉบับ
เชิงอัด47คำว่าปัจจัยการศึกษาในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ว่าปัจจัยการศึกษาทางการเมืองและการศึกษาทั่วไปผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด48คำว่าปัจจัยการศึกษาเป็นอันมากในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ว่าปัจจัยใหม่ที่เปิดหูเปิดตาและก้าวหน้าผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด49ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888เติมคำว่ามีจิตสำนึกผู้แปลฉบับภาษาจีนเชิงอัด50ประโยคนี้ในฉบับภาษาอังกฤษปี1888ว่าเงื่อนไขมูลฐานแห่งการดำรงอยู่และการปกครองของชนชั้นนายทุนคือการก่อรูปและการเพิ่มพูนของทุนผู้แปลฉบับภาษาจีนเอาละค่ะพี่น้องคะครบสมบูรณ์ค่ะสำหรับบทที่1 นะคะนายทุนกับชนชั้นกันมาชีพนะคะ